ีครับในคลิปนี้เราจะนำความรู้เรื่อง mass point geometry นะเรียกย่อๆว่า MPG นะมาช่วยในการหาพื้นที่นะสี่เหลี่ยม CDFE นะในสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยกำหนดพื้นที่อันนี้4ตรงนี้10ตรงนี้5แล้วเดี๋ยวแล้วก็หาพื้นที่ตรงนี้นะอ่ะมาดูข้อกำหนดให้ชัดเจน ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมนะDE อยู่บนด้าน BC AC ตามลำดับ F เป็นจุดตัดของ AD กับ BE พื้นที่ AEF 4ตารางหน่วย ABF 10ตารางหน่วย BFD 5ตารางหน่วยให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปนี้นะ CDFE กันการหาสัดส่วนนะของด้าน EF กับ FBก็ใช้สัดส่วนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะด้านนี้4ต่อ10ก็แปลว่า EF ต่อ FB 4ต่อ10ด้วยนะหรือเปลี่ยนเป็น2ส่วน5เนี่ย2ต่อ5พื้นที่สีชมพูกับสีเหลือง5ต่อ10สัดส่วนความยาวด้านฐานนี่ก็1ต่อ2นี่มาจากสัดส่วนด้านกับสัดส่วนพื้นที่เนี่ยคำนวณแล้วก็เป็นกำหนดนะสัดส่วน AFFD 2ต่อ1กำหนด BF FE 5ต่อ2อันนี้ก็มาจากสัดส่วนพื้นที่การกำหนดค่าน้ำหนักหรือมวลให้กับจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมตามหลักของ Mass Point Geometry เนี่ยไปเริ่มที่จุด AD หรือเริ่มที่ BE ก็ได้โดยอ้างอิงจากค่าสัดส่วนนะเมื่อกี้เปลี่ยนจากสัดส่วนพื้นที่มาเป็นสัดส่วนของด้านละขั้นที่1เลือกทำได้หลายแบบนะโดยใช้หลักของโมเมนต์ของแรงนะแบบแรกนะระยะ5คูณมวล6 30นะระยะ2มวล15 30สมดุลละมวลรวม21หรือจะใช้แบบนี้นะ5คูณ2ได้10 5คูณ2ได้10สมดุลละมวลรวมเป็น7หรือเลขโตหน่อยหนึ่ง150คูณ2ได้300 5คูณ60ได้300สมดุลละมวลรวมที่จุดนี้ก็210ทั้ง3แบบนี้ใช้ได้นะแบบนี้มวลน้อยไปนิดนึงนะเดี๋ยวการกำหนดจุดข้างหน้าอาจจะต้องใช้เลขเศษส่วนอันนี้ก็มวลมากเกินจำเป็นนะก็ขอใช้ตัวนี้นะเลือกแบบพอสมควรเริ่มต้นนะขั้นที่1เลือกละนะขั้นที่2เนี่ยอัตราส่วนเนี่ย2 1ตรงนี้เป็น21เราก็เลือกอันนี้เป็น7นะ7 2 14 1 คูณ 14สมดุลละต่อไปขั้นที่3นะจากขั้นที่2จะเห็นว่าตัวนี้14ตัวนี้6นะตรงนี้ก็ควรจะเป็น8ลากเส้น CF มาตัดที่นี่ที่จุด G ตัวนี้8นะมวลรวม21ตัวนี้ก็ควรจะเป็น13เลยได้สัดส่วนอันนี้13ต่อ8เห็นไหมใช้หลักการโมเมนต์ของแรงนะสามารถเลือกสัดส่วนความยาวด้านนะอันนี้มวลของจุดเป็นตัวช่วยในการเลือกขั้นที่4ตัวนี้15ตัวนี้8สมดุลกับคำว่ามวลรวมเป็น15ตัวนี้7อัตราส่วนอันนี้ก็เป็น7ต่อ8เห็นไหม7ต่อ8มานี่ตัวนี้8ตัวนี้6สัดส่วนด้านนี้ก็ควรจะเป็นด้านนี้8ด้านนี้6เขียนลงมาแล้วส่วน AGB เนี่ยก็นี่7นี่6อัตราส่วนด้านก็6ต่อ7ครบทุกด้านนะมีเส้นตรงอยู่6เส้นนะคิดสมดุลในแต่ละเส้นใช้ได้แล้วโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรงพื้นการกำหนดมวลให้กับจุดนะแล้วก็ได้สัดส่วนความยาวด้านนั้นนะเลือกได้หลายแบบนะอันนี้คือแบบหนึ่งที่ใช้ได้นะก็ถ้าเป็นแบบฝึกหัดก็ลองดูว่าสามารถทำแบบอื่นได้ไหม
ตอนนี้เราจะประยุกต์เนี่ยหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ย C D F E ก็ขอลบทิ้งบางส่วนนะมากับอันเดิมว่าใช้เท่าที่จำเป็นนะพื้นที่สีม่วงพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีชมพูอัตราส่วน13:8เนี่ย CF FG CF FG 13:8 CF FG บวก1 CF บวก FG ก็เลยกลายเป็น21:8 CF บวก FG ก็คือ 4G เพราะฉะนั้นอัตราส่วนพื้นที่นะ ABC นะกับ ABF นะ AB C A B F สูงแค่นี้นะว่าอัตราส่วนก็เลยออกมาเป็น21:8นะบนฐานเดียวกันนะสัดส่วนพื้นที่ก็แปรตามนะอัตราส่วนบนเส้น G C พื้นที่สามเหลี่ยม A B C ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมสีขาวตัวนี้+5+10+4ด้านนี้ก็ยังเหมือนเดิม21:8เนี่ยจัดรูปแก้สมการเนี่ยงั้นเวลาเราไปอ่านหนังสือเจออัตราส่วนแบบนี้อัตราส่วนแบบนี้อัตราส่วนแบบนี้เนี่ยอันนี้คือเบื้องหลังที่มาเนี่ยจริงๆก็แก้สมการได้เร็วแล้วแต่ให้เห็นการจัดรูปแค่นั้นเองเนี่ยจัดรูปแล้วได้พื้นที่สี่เหลี่ยม CDEF มีค่าเท่ากับ29:4อันนี้ก็เป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้งานอันหนึ่งนะให้สัดส่วนพื้นที่สีม่วงสีเหลืองสีชมพูมาเอาความรู้เรื่อง mass point geometry มาหาสัดส่วน CFFG เนี่ยพอได้แล้วก็จัดรูปพิชคณิตกันได้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม CDFE แล้วก็ตัวอย่างประยุกต์ใช้งานนะการกำหนดมวลในรูปแบบต่างๆ mass point geometry ก็ติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ